ดังนั้นเวเนซุเอลานะคะเขามีการแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานไม่เพียงพอด้วยการปรับเพิ่มเวลาซะเลยนะคะ30นาทีมีผลไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์นี้เองค่ะโดยล่าสุดนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่ามาตรการปรับเวลาเพื่อลดการใช้พลังงานของประเทศเวเนซุเอลาจะเริ่มมีผลในช่วงเวลาตี2ครึ่งนะคะของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นหรือประมาณบ่าย2โมงตามเวลาประเทศไทยนี่แหละค่ะจะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น30นาทีทำให้เมื่อเวลาเปรียบเทียบเวลามาตรฐานสากลหรือว่า GMT แล้วเนี่ยเวลาของเวเนซุเอลาจะช้ากว่าประมาณ4ชั่วโมงจากเดิมเนี่ย4ชั่วโมงครึ่งนั่นเองค่ะประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรนะคะบอกว่ามาตรการลดการใช้พลังงานหรือว่ามาตรการที่จะใช้เพื่อหาพลังงานเพิ่มเติมตรงนี้แล้วค่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาตรงนี้เป็นการรับมือการแก้ไขปัญหาขาดแคลนพลังงานรัฐบาลก็ระบุนะคะว่าผลกระทบเนี่ยเกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญค่ะทำให้เขื่อนสำหรับการผลิตไฟฟ้ามีน้ำไม่เพียงพอรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนายฮอเกอาเซียซ่านะคะบอกว่าช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟเพื่อทำกิจกรรมหรือว่าการใช้เครื่องปรับอากาศตรงนี้แหละค่ะทำให้ต้องมีการใช้มาตรการปรับเวลาให้เร็วขึ้นเพื่อจะช่วยให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันมากขึ้นนั่นเองมาตรการนี้นะคะยังทำให้รัฐบาลต้องประกาศตัดกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยรวมทั้งลดเวลาการทำงานของหน่วยงานราชการเหลือสัปดาห์ละ2วันและให้วันศุกร์เป็นวันหยุดสำหรับโรงเรียนค่ะแต่ว่าเวเนซุเอลายังมีปัญหามากกว่านั้นนะคะนอกจากขาดแคลนพลังงานแล้วยังขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานรวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ระดับรุนแรงด้วยค่ะทำให้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีนะคะต้องประกาศขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำอีก 30%เป็น 15,051 บริวาร ต่อเดือนและก็จำนวนเงินดังกล่าวนะคะเมื่อไปอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนปกติก็จะเทียบเท่ากับ 1,505 ดอลลาร์หรือประมาณ 52,500 บาทขณะที่การซื้อขายในตลาดมืดนะคะค่าเงินมีมูลค่าเพียง13ดอลลาร์กับอีก50เซนต์หรือประมาณ470บาทแต่ว่าก็มีผลประกาศใช้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะคือวันที่1พฤษภาคมค่ะดังนั้นใครไปเวเนซุเอลานี้ต้องรู้นะคะว่าค่าเงินเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วรวมทั้งเวลาด้วยเวลาไปเนี่ยก็จะได้รู้ด้วยนะคะว่าทำตัวให้ถูกก็จะเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนะครับ